เอเวทพูดใหม่ดิเวทไอ้เพื่อนพูดขอรอบขอรอบกูบอกว่ามึงแวะไปซ่อมไฟตรงนี้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่กูเสียงมันดังเพิ่งปรับวงไงเลยพูดแต่ว่าพี่ดิวอะไรนะปรับเท่าไหร่ปรับ3เอ้ยเวลาพูดวอร์มกดค้างก่อนพูดได้ป่ะไอ้เหี้ยไม่ได้ยินเสียงเออใช่กูกดไม่ได้ตัดกูค้างไว้เลยไอ้แม่งชอบอ้าปากก่อนไอ้เหี้ยแม่งพูดไม่เคยใช้วอร์มด้วยว่ะพวกมึงอ่ะเค้ากระจอกเลยคืออะไรตะกี้พี่เป็นไงพี่ดำหยอกเล่นก็คือหยอกเล่นเฉยๆไงหยอกเล่นเฉยๆไงวอร์มกี่คนใช้ได้30ครับวอร์มได้ป่ะไอ้เหี้ยของกูแม่งโคตรรั่นเลยว่ะมึงปรับดิโค้ดอะไรอ่ะ VOL อ่ะVOL แล้วก็เลขพวกมึงอยู่เกาะกันเหรอผมขายยาขายเดียวพี่แล้วก็ซ่อมไฟโถก็น่าจะขายยามั้งเอ้ยมึงบอกใครอยู่ให้มันเข้าให้หมดเลยนะวออ่ะพี่ดำพี่ได้คุยกับไอ้คนที่แทงผมไงผมไงหรอใครวะใครคือแทงคนแทงมึงวะมันคือใครวะสรุปตอนแรกผมไม่รู้แล้วทีนี้คือวันนั้นผมไปทับยาที่เลเบลนี่แหละแล้วคือมันก็มาทับผมว่าเออแต่ว่าจำผมได้ไหมผมก็เลยงงว่าเอ้ยใครวะผมก็เลยถามมันว่าใครครับเนี่ยเขาบอกว่าคนที่พวกพี่ตามหาไงครับผมก็เลยงงคนนะพี่ดำคนว่าเอ้ยใครวะใช่อ่ะบอกว่าชื่ออาร์ทีฮาเลมคนที่แทงเออแก๊งที่เราหมูเนี่ยกูอยู่พี่ดำกูเล่าพี่ดำฟังอยู่นั่นแหละมันก็บอกผมเลยบอกไปเออก็คนที่แทงก็คือผมนี่แหละครับเนี่ยคนถูกแทงอ่ะผมนี่แหละครับผมก็เลยเรียกปูมา200ถุง2คนมาบอกเยอะเกินผมก็เลยงั้นเดี๋ยวรอคุยกับพี่ตอนแล้วกันผมขอเบอร์มันไว้อ่ะถ้ามาแทงมึงเรื่องอะไรสรุปก็ผมที่เพื่อที่ผมจกเล้าหมูไงพี่อ๋อใช่โถไงแล้วมันแทง2คนเพราะว่านุชิตครับพี่จะเรียกของมันฝากส่งของผมแล้วกันพี่ว่ามันสวยมันเล่าให้ฟังคุยกับแม่งก่อนได้ยินพี่ดำพี่รู้เรื่องนับหนึ่งเดี๋ยวเราก็คุยพี่ครับฮัลโหลครับตรงนี้มีใครขายไม้ไหมขาด400อันมีใครขายไม้ขายทองไหมครับขาด400เป็นปรับเสียงวอลไว้เท่าไหร่ทองขาดยานใช่ทองขาด80ปะทองขาด80ปูแทบไม่ได้ปรับมันก็ดังอยู่อะแต่ว่าเหมือนในเทสไอของดีฟอลต์ของกูมันลั่นจัดเลยอะกูปรับเดี๋ยวดีฟอลต์มัน50คือถ้ามึงมีซาวการ์ดมันจะดังมากเว้ยมึงมีป่ะล่ะปรับยังไงวะมึงก็ลดเหลือแค่10ก็ได้ VOL แล้วก็ใส่เลขแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็3ถึง5วอมันนั้นเท่าไหร่วะลองแบบลดมาเรื่อยๆ50,000หรือ100,000ก็วอ50,000ครับพี่10,000พี่50,000 50,000ไปลองพูดหน่อยดิโหลไอ้เซนเอาเยอะอะไรพี่ครับกูไม่ค่อยเจอหน้าเจอตามึงเลยนะตามึงพี่รวยแล้วเนี่ยไอ้เซนเราพี่ดำมีเรื่องนึงพี่ไม่รวยครับต่อยแก๊งผมได้ยินเจอฟาร์มอยู่กับหญิงนี่ก่อนว่าไงไอ้จูอยู่ไหนวะโอ้ยลูกแก๊งเราไปไหนอ่ะเฮ้ยต้องรอพี่ก่อนไหมอ้าวพี่ดำไหนเดียวไปล่ะนี่ไงอยู่ตรงต้องรอพี่ก่อนไหมเว้ยโอ้เสียงกูโอ้เฮียเดี๋ยวลงคอมใหม่แม่งแล้วอาจารย์มารับไปดิมันไม่มีโลโก้ขึ้นจิ้งหรีดเหรอเสียงจิ้งหรีดเหรอโอ้โหตีเสียงจิ้งหรีดกูเปลี่ยนนามสกุลแล้วมึงฟังกูนะคือเราจะไม่ป้นคนบนก่อนด้วยห้ามเด็ดขาดไม่อย่างนั้นน่ะถ้าคนมันน้อยหรือหายหมดอ่ะมันไม่ดีเพราะว่าเราต้องเอาแคปเราต้องเอาแคปกับตั๋วผ
ราะว่าถ้าไม่มีคนทำแคปส่งมันจะส่งเองวะคุยกับพี่กอดปะหรือว่าคุยพี่ดำเลยทำไมมึงก็ตกปลาตรงอีกคุยไปเลยมึงก็เล่าให้เขาฟังมาเลยเนี่ยไปที่กอดคุยที่กอดทีเดียวพร้อมกันไปพี่ไปนู่นด้วยไปเรื่องอะไรวะไม่แต่เราคุยในวอลกันได้ไม่ใช่หรอไอ้เหี้ยคุยในวอลได้ไม่พี่ดำไอ้ถมจะคุยเรื่องใครอยู่บนบกปลาเมื่อวานกันเดี๋ยวทีเดียวเลยคุยในวอลเลยเพื่อจะได้รู้ด้วยคุยในวอลไม่เหรอไม่กูบอกให้พวกมึงซื้อกูบอกให้พวกมึงซื้อบอกกันทุกคนไม่ใช่เหรอก็ซื้อแล้วนี่ไงพี่มีใครไม่ซื้อมีใครไม่ซื้ออีกสัตว์แม่งแค่ 50,000 ไอ้ทีเล็กไอ้ทีเล็กไอ้ทีเล็กนั่งงกอะไรวะเฮ้ยไอ้ทีเล็กกูบอกให้แม่งซื้อแม่งบอกว่าไม่มีเงินมึงไปปืนมันซื้อแล้วนี่ได้กันเดี๋ยวมึงเอาวอขายทีเล็กแสนนึงดิเฮ้ยอยู่ไหนทีเล็กอยู่ไหนเดี๋ยวเอาไปให้บอกแม่งห่างไกลหลงแม่งก็ไม่เอาไอ้เหี้ยไปคุยที่ไหนพี่ดำนี่แหละพี่เราไปก่อนแป๊บนึงไปไหนพี่ไม่รู้เอ๋มีคนไปซื้อบอสองคนมี12คนเองอ๋อคือตัวเลขวงเล็บข้างหลังมันจะบอกใช่ป่ะว่าเราอยู่กี่คนใช่ไหมใช่พี่อยู่พวกมึงอยู่เกาะกันหมดเลยเหรอกันเยอะพี่มึงไม่คิดจะใช้ชีวิตกันในเมืองกันเหรอพี่มันมีแค่คนขายยาไม่ใช่แล้วพี่ในเมืองมันตำรวจมันไม่ค่อยพอพี่เจอไปปะห้ามเกาะบ้านหรือว่าไงหน้ากากก่อนนู้นนึงขอซื้อหน้ากากไปดูปะยินพี่ข้ามไปก่อนใช่ปะนะใครที่อยากมีดบวก3ไม้บวก3นะครับงั้นนะครับมีเยอะเลยก็ 20,000 ใช่ป่ะขอโคโนบอดี้ครับตัวที่4กล่าวมันเท่าไหร่วะหน้ากากถูก500เองมั้งหน้ากากอะเอ๊ะถ้าสมมุติกูเอาหน้ากากสโนว์แมนไปเปิ้ลว่าผบ.จำกูได้ปะยังจับกูตลอดเลยพี่กาเดี๋ยวพี่ไปฝากตังค์ไปมั้ยไอ้ดิวได้ๆพี่เสร็จเออว่าไงไม่คือมึงจะข้ามไหมป่ะกูจะให้มึงช่วยจบหลุมนี้ข้ามเนี่ยอยู่พี่ลำเนี่ยเอาข้ามแล้วกำลังเปลี่ยนหน้ากากไหนกูขอกูขอดูหน่อยว่าคนยังต่อแถวขานอยู่ป่ะวะแต่มันก็ไม่น่ามีป่ะมันก็ยังต่อเราเหมือนเดิมแล้วไม่น่ามีใครไปป้นหรอกกลับกันมาหมดแล้วมั้งเอแทงไปด้วยดิพี่มันตกอยู่เลยเนี่ยเต็มเลยมีอยู่มีคนตกอยู่พี่จำไอ้เนยมันไปตีคนตกปลาเฉยๆมันบอกว่าถ้าไม่ขายแคปให้ผมจะตีจนกว่าคุณจะออกประเทศอ่ะคุณไอ้เนยมันแบบนี้หรอไอ้เหี้ยผมยืนอยู่ข้างๆมันนะพี่มันเป็นคนแบบนี้เหรอวะไม่ใช่มันหลอกไอ้เหี้ยกูบอกเลยโจรเลเวลต่ำมันมีไม่กี่คนหรอกไอ้เหี้ยอาวุธมันต้องบวก3นู่นน่ะคนที่มันจะทำอย่างมันไม่ค่อยมีตังค์กันหรอกเชื่อกูดีไอ้ที่มันมีแต่พวกขี้ร้องเท่านั้นแหละไอ้สัตว์ขี้ว่าไปโคตรมาพร้อมกับดวงไอ้เบสตอนเช้าเราสองคนมาพร้อมกับดวงเราสองคนเฮ้ยแต่ผมว่าวอ30คนก็ดีนะแบบถึงว่ามันจะเพิ่มความสนิทสนมกันหน่อยแล้วก็แบบไม่เหงาด้วยอยู่ตลอดตอนเช้าไงอ๋อไอ้ย่าตีใบเบแล้วก็มีดบวกฝาเลยบอกแล้วไม่ต้องเผื่อของว่ากูอัพมีดหรืออัพไม้ดีวะอัพมีดปะอะไรก็ได้ไอ้มีดท่านอย่าอัพไม้อัพมีดดิไม้มันตีหัวที่เราตัดมึงอัพไม้ใช่ปะแล้วมึงก็ไปยกใส่เขาเวลามึงจะพ่นไปอ่ะยกเนี่ยมึงก็ไปคุณแล้วก็ตีหัวยกแบบหล่อๆเมื่อฝึกมามายกร้อยทีอ่ะไปเฮ้ยไอ้เชี่ยคนมันขับเจ็ตสกีกลับกันเยอะว่ะ
ดี๋ยวกูคิดไปเองวะพี่พี่คิดไปเองมันยืนข้างในเต็มเลยเนี่ยหรอมันเอาของมาเก็บข้างในมีข้างในมีพี่ยังมีอยู่พวกเปลี่ยนหน้ากากว่ามันส่วนน้อยที่กลัวแล้วบ่นไอ้เหี้ยคนเมืองนี้มันไม่เคยไม่กลัวอะไรงั้นน่ะไม่กลัวหรอกพี่มันผมว่ามันถามไปงั้นแหละไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ใครแม่งไม่ซื้อวอลนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจะปรับเงินแม่งใครได้ทีเล็กใช่มั้ยมันอยู่ว่าทีเล็กไปๆปนอยู่ข้างผมเนี่ยอยู่ขวาผมเนี่ยพี่ทีเล็กทำไมไม่ซื้อใครอยู่ใครกำลังมาก่ออยู่บนฝั่งซื้อวอลมาขายไปได้แสนนึงเดี๋ยวกูถ่ายเงินแม่งเองบอกให้ซื้อไม่ซื้อมันบนนี้มันก็ซื้อได้เออก็บอกมันซื้อดิในกล่องก็มีมึงบอกมันดิว่าพี่สั่งให้ซื้อบอกมันซื้อดิพี่ทีเอ้กูใช้หน้ากากหัวเด็กนะเต้นต้าวะเต้นต้าหัวแข็งกว่านะใช้ตอนต้าวคนที่มันมีอาวุธบวก3มันมีไม่ค่อยเยอะหรอพี่ว่าพี่ดำพี่อ๋อมีบวก3ปนมาแล้วบนนัดที่พวกผมเดิมพันเมื่อไหร่จะได้พี่ไอ้นี่เงินอยู่ที่ไอ้ก๊อดไม่ได้อยู่กับพี่โอเคครับผมเงินอยู่ที่พี่ก๊อดอ่ะกูพูดจริงๆว่าเงินอยู่ที่ก๊อดไม่ได้อยู่กับพี่จะโกหกมึงทำไมวะไอ้ปืนเสียงมึงดูงอมงอมเนี่ยกูยังไม่ได้นอนกูลากฟาร์มเงินกูตามกูซื้อรถเนี่ยช่วงนี้เราเจอกันบ่อยหน่อยกูเลิกเล่นวาโลละไอ้เราไปส่งเกาะเลยเจ็ดพันไม่ไหววะพี่ที่เราไม่ไหววะแต่เทนต์มันเลิกเล่นแล้วนะพี่ผมว่าพี่เสียบมันได้นะเออผมว่าตำแหน่งเซนดัมมี่ได้ขึ้นมานะเทนต์ก็เทนต์เถอะมันไม่เคยเล่นวาโลเท่ากูหรอก22ชั่วโมงอะตอนนี้เงินแดงเรทเท่าไหร่2ป่ะเรท2มั้งพี่คือเข้ามาแล้วเห็นเพื่อนใส่หน้ากากหมดเลยทำไมอ่ะทำไงพร้อมไม่มึงอ่ะน่าจะหาจุดสักจุดนึงที่มันแบบว่าตกที่มันมีแต่พวกมึงอ่ะมันจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายแล้วก็คุยกันเองได้มีป่ะมึงมีจุดตกปลาเราก็ไม่ขายเอ้ยพี่ให้เราไปตกตรงอีโคดิถ้าพี่ให้เราเฝ้าคนป้นอ่ะไม่มึงเห็นไอ้ตรงอีโคเลยโคเคนป่ะพี่ทีเล็กซื้อวอลครับมีคนตกซื้อแล้วพี่เอาไปอีก 50,000 เข้าหาซื้อช้าโอ้ยไม่มีพี่เร็วๆแถวๆนั้นนะคือมันไม่มีตังค์แล้วเร็วๆตกคนเดียวตลอดเร็วๆจะตกแก๊งไปตกแล้วไอ้นี่ๆเดี๋ยวเราไปตกกันตรงที่มันขายอีโคก็ได้ขอบอีโคคนก็เยอะนะพี่แต่ขอบอีโคมันมีพวกไหลทางเยอะแยะนะพี่ใช่พี่ทําไอ้ตรงโอเคน่ะได้พี่ตรงท่าเรือโอเคเออตรงท่าเรือโอเคก็ได้ไปเดี๋ยวแป๊บนึงไปกันทีสองท่าทีนึงทีเล็กน่าอย่างเหี้ยวอ่ะมันไม่ขึ้นอ่ะทำไงต่อแจ้งบัฟให้คนนึงดิคือจีมันยังแจ้งไปแล้วไปตรงไหนนะพี่อันนี้แล้วเราจะแก้ตรงโพโคเคนตรงไหนนะตรงโพโคเคนเหรอใช่พี่โพโคเคนโอเคงั้นเจอตรงโพโคเคนไอ้ดิวแต่ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมารถมาได้ป้ายหลังโกดังได้ๆๆพี่ได้กำลังไปไอ้ดิวนะพี่แบบว่ามีประชาชนขี่มาโฉบร้านหน้ากากดูพวกกูเปลี่ยนหน้ากากแบบไอ้เหี้ยมันเอากันแล้วมันเอากันแล้วไอ้เรื่องของกูมันอยู่หลังโกดังเออพาแบบว่าพี่นำตรงมาก็ได้แบบสลิมน้ำด้วยอ่ะหลังโกดังอ่ะแม่งพี่เซนโตโต้เนี่ยไปดูไหนมากดแล้วได้หน่าดีกูดังไหนวะไปเลยเหลืองโพโคเคนไงพี่คือมึงเนี่ยเราตกตรงนี้ก็ได้เออเราตกตรงนี้มาเห็นต้นโพโคเคนป่ะแล้วก็แบบว่าทะลุเข้ามาเลยอ่ะถ้าขับตามถนนทะลุเข้ามาเลยอ่ะยึดแม่ตรงนี้แหละพี่ดำไปตรงหลังโกดังเป๊ะๆเลยป่ะไอ้ตรงโพโคเคนพี่ดำมันอยู่ในสุดเลยพี่ตรงแดงอ่ะไอ้นี่ไงไอ้โถไอ้ยึดแม่มึงคุยทีละเรื่องได้เปล่าไอ้สัสก็บอกแล้ววอมันเยอะมึงแย่งกันพูดเออไอ้เหี้ยมันเรื่องดิบอกแล้ววอมันเยอะไม่คือเรามารวมกันก่อนได้ไหมตรงเนี้ยพี่กดจีอ่ะพี่ดำจีไม่ขึ้นจีไม่ขึ้นกดยังกดใช้ไม่ได้ไหนอ่ะยังมาหลังโกดังโพโคเคนน่ะพี่หลังโกดังโพโคเคนเออข้างหลังแบบข้างหลังโกดังเลยให้มากดแล้วก็หายไอ้จ๋าอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงกำลังไปเลยเหลืองเลยสวัสดีครับเป็นตะเลนเออเดี๋ยวพวกมาตกตรงนี้เดี๋ยวกูจะได้เราจะได้ประชุมกันด้วยสัปดาห์ทีนึงผมมีผมยังอยู่ในเมืองไอ้ชาครับเยี่ยมใครมาตรงนี้ถอดรองเท้าใส่ทีนึงที่เยี่ยมแต่กูจะรู้ใครเป็นใครอย่าลืมจดด้วยนะทีเล็กติดเงินแกง 50,000 นะค่าปรับซื้อวอช้าโอ้ สวยสวย
ไม่กูบอกแล้วให้ซื้อก็คือซื้อไอพี่เมื่อเช้าต้องฟาร์มเงินไงซื้อวอลฟาร์มเงินซื้อวอลไงตกปลา2รอบก็ได้แล้วค่าวอลอ่ะมีใครอีกมีใครไม่อยู่บนเกาะอีกไหมอีกผมรอแป๊บไปจูพี่พี่จ่าเดี๋ยวค่อยกดนะไปประชุมก่อนได้เฮ้ยลืมซื้อเหยี่ยวคือพวกมันใช้ชีวิตอยู่ที่นี่กันเลยว่ะมาบ่ยังเพื่อนกูอ่านไม่เคลียร์คือที่ซ่อมไฟคือมันต้องใส่หน้ากากพ่นป่ะซ่อมไฟใส่ก็ดีต้องใส่เนี่ยเลยต้องใส่เอากูต้องใส่ตลอดเลยถูกป่ะใส่เผื่อขายยงขายยาเหี้ยอะไรอ่ะมันจะพ่นอ่ะเวลามึงจะขายยามึงก็ใส่เสื้อแก๊งพี่ดำเออว่าไงเอาเรียนไม่พูดเรียนแต่พี่เลยโอ้ยก็เห็นพี่ไม่ตอบกูตอบแล้วกูบอกเขาว่าไงจะบอกว่าพี่ถามไปหน่อยพี่สามารถทำให้คนมันใส่เกราะได้ปะแบบว่าพวกทำงานดำหรือว่าอะไรพวกนั้นถ้างั้นเราก็ต้องเรียกคุยนะไม่ถ้างั้นอ่ะมึงต้องแบบเป็นใหญ่ในแก๊งอ่ะแก๊งมึงเป็นใหญ่แล้วมึงบังคับทุกแก๊งอ่ะอะไรปะมึงเห็นว่าแก๊งไหนไม่ใส่ทำงานดำอ่ะมึงก็แทงทิ้งแค่นั้นเอ้ยเหี้ยนักเลงจัดไม่พี่เวทมีเรือป่ะเนี่ยเวทแต่ไม่ใช่เราไงมีไปเจอกันที่เกาะเลยมันต้องแบบมันต้องสักหน่อยละโอ้ยแต่วันนี้ผมลืมตาแบบว่าไม่ง่วงเลยแบบสดชื่นมากแต่ช่วงนี้ผมจะเลิกเล่นวาโลสักพักวะไม่ไหวเย็นว่าไงคิดหลงมึงก็เก็บแรงเองไว้หลงพี่คงไม่ได้เล่นวาโลมึงสักพักอ่ะเยอะมันมีแต่คนขี่กลับอ่ะของมันเปล่าของมันเยอะกันบางคนต้องเว้ยมันขี่มันเบิกเรือไปกันเลยนะแม่ส่วนมากคนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่เกาะถ้าสมมติไม่ขายแคปให้คนที่อยู่บนเกาะก็คือน่าจะขับกลับไปเก็บอย่างเดียวป่ะใช่ใช่ป่ะส่วนใหญ่เขาก็ขายเนี่ยมันจะขายบนเกาะเลยพี่มันจะหาคนบนเกาะไม่ค่อยมีใครแบบขับอยู่ละเดี๋ยวแล้วกดราคาแม่งต่ำๆหน่อยคนเนี่ยคนแบบว่ามีแก๊งทั้งนั้นเลยเดี๋ยวกดราคาแม่งต่ำๆหน่อยแล้วเรื่องน้องคือเรื่องอะไรวะไหนมึงลองพูดดิพูดในวอร์ก็ได้เวลาพูดในวอร์มันเสียงไม่นี่เอ้ยแต่เดี๋ยวคุยที่อ่ะมึงพูดก่อนไอเวนพูดก่อนไม่เราคุยนู่นเนี่ยพี่ถึงละโอเคเจอกันหลังโกดังโพโอเคนะพี่ต้องภูมิใจแน่นอนพี่จำสั่งเท้าหน่อยครับพี่คุยนะยังไม่ถึงสักครู่รถเทียมากรอแล้วครับพี่อยู่เลยรถอยู่เลยผมใช้แบบไอ้ยาชานมนะเว้ยเขาอยู่ไอ้ยาชานมเขาอยู่วัดมาตั้งนานไม่มีแฟนนะเว้ยพอมาอยู่ที่นี่มีผู้หญิงแล้วโอซีด้วยไอ้เหี้ยอย่างแสบแล้วพี่มันมีนานแล้วใช่หรอกูไม่เคยเจอเลยผมอยู่กับไอ้ชานมมาโอ้เยอะเปลี่ยนพี่พี่ดำมันโอซีด้วยไอ้ชานมอ่ะมีหลายคนด้วยดิคนแล้วใช่ไหมไม่แต่มันคุยกับคนเดียวนานแต่มันไม่ค่อยเงียบเลยเงียบเลยเออว่าไงไอเซนมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่ใช่มึงไม่อยู่สวัสดีจ้าพี่กำลังสวยตาปืนฉันรักแกมากเลยนะได้กับเบิกเรือส่วนมากพวกนี้มันอยู่ในเมืองกันหมดเลยวะไอชานมไอชื่อข้อความมันหายบ่อยแต่ไว้สัตว์หายเร็วมากใช่หายตลอดเพื่อนๆมีเดียวก็หายแล้วพี่ของผมอ่ะเขียนมาแล้วจะไปโป้เนี่ยปวดเนื้อปวดตัวพี่ทีเล็กเสียงไม่ดังเลยอ๋อไม่ดีวอรอมีมันมีแล้ววออยู่นะได้ทีโคตรหมิ่นอ่ะหมิ่นจัดนะ
อะไรปืนมึงแหลมอะไรพี่ดำอยากไปดูที่ขายแล้วเนี่ยแต่คือเราต้องไปหาหน้ากากเหมือนที่วอนไหมเนี่ยที่เราคู่กันอ่ะมีมันมีด้วยหน้ากากโคโค่แต่ฉันเห็นหน้ากากแมวน้ำอยู่ดิไอ้ที่มันบอกว่าเหมือนหมูเด้งอ่ะมันชอบแล้วเกินไอ้ปีตามันนัวกับน็อกก่อนไอ้พวกเนี้ยมันไปเอาหมูเด้งกูดูทุกวันเลยอ่ะเฮ้ยกูไปซื้อเหยื่อบ้างเดี๋ยวดีกว่ายืนเฉยจำไปดูที่ขายกันว่าเออเอามาเอ้ยเอามาใส่มาคันนี้ผมนี่ผมจะไปขายไปเดี๋ยวมันต้องถอดเกาะก่อนนะไม่งั้นมันเดี๋ยวมันวันถอดทำไมถอดกูมีเสื้ออยู่ดีมาสรุปเราโดนเขาหนุ่มเหรอมันไปขายใช่ไหมมันไม่คุยอ่ะแป้งโดนแทงคาที่ขายใช่เหรอรออะไรอ่ะใครแทงประชาชนเทียบประชาชนมโนดไว้สัตว์คนบอกก็ผมคุยกับพี่พี่ไม่คุยกับผมผมก็เลยแทงเลยเหี้ยโคตรสุดอ่ะพี่ดำไอเดอร์มันไม่เข้าวอร์เนี่ยทำไมอ่ะทำไมไม่เข้าอ่ะไอเบตินก็ไม่เข้าวอร์เนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยกลัวเนี่ยถึงไหนปากทางเข้าไหนวะปากทางเข้าอะไรวะโกดังโพหลังโกดังโพโอเคนะที่เราตกกันอ่ะไม่ใช่เว้นมันขับรถไปยังอะไรขับปุ๊บปิ๊กมาแล้วลงมาเถอะเพราะผมไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นไปเลยรู้ว่าเบิกรถไปไปเขาไปกล้าส่งมาขายหรออืมที่จะมองเราลบจัดกลัวตัวพ่นขนาดนั้นเลยเหรอวะไอ้มึงไปทำอะไรอ่ะคนบนเกาะเขามองเราลบจัดเลยวะอะไรวะกูบอกว่าอย่าไปแทงอย่าไปป้นคนนั้นแต่กูบอกเลยนะไม่ลงมาขายเลยไม่ได้คุยกับเขาไปเฉยเฉยอ่ะไอ้แค่เขาไม่ลงมาขายอ่ะโอ้ยเฮ้ยไม่ไปอ่ะไม่กินอ่ะจริงๆชื่อในวอร์มันควรจะโชว์ตลอดคิดว่าปะโชว์ตลอดแล้วก็แบบว่าไซส์เล็กๆหน่อยอันนี้มันด้านใหญ่ไปไอ้เหี้ยถ้าเข้า30คนแล้วมึงมันก็แม่งล้นจอแน่เลยวะนี่ถ้าเฮี้ยๆน่ะนะถ้าแบบเป็นคนเฮี้ยๆนะพูดตรงๆนะกว่าปลดบนก่อนเนี่ยน่าได้เป็นล้านเยอะกว่าอะไรอ่ะพี่รวยนะเว้ยดักที่ขายอ่ะแต่ผมเฮี้ยได้มั้ยอ่ะแต่พวกมึงอย่าไปเฮี้ยนะไม่เอามันจะระยะยาวดิเดี๋ยวมันจะไม่มีแคปเคิร์ฟอะไรมาถ่ายเราอนาคตมันก็ต้องใช้เยอะว่าครอบครัว4ทับกับแก๊งนี่มันมีปัญหามั้ยมีปัญหามั้ยใครไม่มีเรามีหมดแค่นั้นเออใช่พี่ดำมีคนมาถามผมเหมือนกันเขาจะใช้เสื้อสีส้มดำให้เขาใช้ไปดิถ้าสมมติว่าสีส้มเป็นสีเมนให้เขาใช้ไปเลยพี่ดำเห็นที่ผมส่งไปในแชทปะอะไรปะแต่ผมจะไม่ผิดเขาบอกว่ามันจะดำตัดครึ่งส้มตัดครึ่งดำไม่เห็นอะพี่ดำเห็นข้อความผมปะหรือว่ามันลบไปแล้วไม่เห็นมึงส่งไม่เห็นมึงส่งมาว่าอะไรไม่แกงเซนอะมันก็ยังดำอยู่นะอีกแล้วอ๋อไอ้เหี้ยมันพูดไม่รู้เรื่องหรอวะไม่มันดำแบบนี้พี่เนี่ยดำเหมือนเสื้อผมเนี่ยที่ใส่อยู่นะเกาะมันเป็นสีนั้นเลยใช่มันยังใส่อยู่นะใส่หูเกาะมันแค่หมวดสีเสื้อมันอีกใส่หูใส่ยืดมันอยู่ที่นี่ปะมันอยู่บนเกาะปะจะไปดูก่อนมืดแบบเขาใส่หูเลยพี่ต้องลองไปดูมันอยู่บนเกาะปะแกงเซนอ่ะเกาะให้แม่งใส่เกาะแม่งเข้มกว่าสีเสื้อเคยเห็นอยู่บางพี่อยู่แถวแบบว่าแถวทางเข้าอ่ะอ
โดำถามไม่ได้ดิเออคนมันแบบมาโพสในทวิตว่าเออรับ10พรีเมียมหรือแบบอัพกดได้รับได้รับได้ได้ใช่ป่ะได้ได้ได้ปิดเดี๋ยวพี่เรื่องมันอ่ะถ้าโดนบิดนี่คือมันแจ้งนายกได้ป่ะพี่หรือไม่ได้ อันนี้แกงเซ็นใช่ไหมเอ้ากูเอ้ยเป็นอะไรอ่ะตกใจครับพี่ตกใจครับอะไรเป็นอะไรตกใจครับเอ็นพี่ความอ๋อโอเคโอเคโอเคโทษทีเก็บละไม่คือคุยกันเรื่องก่อไปแล้วไม่ใช่หรอคุยกันเรื่องสีไปแล้วไม่ใช่หรอใช่ครับแล้วทำไมมันถึงยังเข้มอยู่ยังเข้มครับเดี๋ยวผมบอกเอาดูเอาเข้มไหมเข้มครับพี่ใส่ก่อให้ดูหน่อยผมไม่ได้ใส่ก่อครับพี่แล้วก่อเป็นสีไหนก็มันมีเฉดดำอยู่เป็นสีเทาแล้วหนึ่งฮัลโหลทำไมมึงไม่เข้าวอเพิ่งมาเนี่ยข้าซื้อวอเข้ามาฮะเออผมจะบอกว่าอยากรู้ไหมทำไมผมโทรมาเออกูก็สงสัยอยู่ว่าไงผมเข้ามายังไม่ได้กดเพย์ผมได้ยินเสียงเฮียใช่เหรอผมลงมาเจอคนยืนดูสตรีมอยู่ใครวะมึงแจ้งดิมึงเอาอันนั้นออกไปดิไม่ทันเดี๋ยวมันตอมอก่อนเมื่อกี้ผมยืมเปิดโอเวอร์เลย์อยู่เปิดไม่ทันเอาเหรอใช่มันดิสออกไปเลยแต่มันได้ยินหมดเลยกี่นาทีผมก็เอาเวลาไปแจ้งแอดมินดิได้เลยโอเคหัวหน้าแกงชื่ออะไรชื่อเอกครับชื่อเอกใช่ครับแล้วเขาอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ครับเดี๋ยวครับอยู่ไหนเรียกมาได้คุยหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่คือผมว่าในรายชื่อวอร์มาจะต้องแบบโชว์ทีเดียว30คนอ่ะเวลาอยู่แล้วก็ปรับสกิลให้มันเล็กลงหน่อยป่ะผมว่านะไอ้บาร์ตี้มันออกแบบมามันก็คงไม่คิดหรอกว่าวอร์จะเข้าได้30คนอ่ะคนมันเลยดูเยอะไงใช่แบบนั้นอย่าหนูใครตกอยู่ข้างวอร์วิตินวอร์เออมึงเข้าวอร์ทั้งหมดเดี๋ยวกูจะได้รู้ว่ามีกี่คนที่มึงไอ้วงเล็บ19นี่คือมึงอยู่ในวอร์19คนใช่ไหม19คนใช่แต่วิตินนะแม่มึงอยู่เยอะจังวะเวลาเนี้ยมึงทำเชี่ยกันวะตกปลาพี่ไม่พี่อันนี้ก็ใครเดี๋ยวก่อนกูถามจริงใครไม่มีอาวุธบ้างวะผมลมเหนือโอ้ยตาลมนายเจอพี่ดำที่ขึ้นไปจกปูนตึกหลงไหลระวังแก๊งสีดำขอบปูนนะคะถ้าจะพบโอกาสหน่อยจะได้ขึ้นไปจกแก๊งสีดำเงินแก๊งอะไรวะวาเลรี่เหรอจกวาเลรี่เฮียแม่งเก่าอีกแล้วเฮ้ยแต่เขาอาจจะอยากคุมอนุหรือเปล่าเราคุยไปแล้วไม่ใช่หรอว่าเราจะไม่ยุ่งกับเขาเออใช่เราคุยไปแล้วชัดเจนก็คือไงเราก็ปล่อยให้เขาดูก็ปล่อยแค่แบบนั้นแต่ถ้ามาถ่ายเราค่อยว่ากันแต่เราได้ปูนเพิ่มนะพี่ถ้าเหลือล่างเราได้จบได้ไหมไปจบได้ปกติโอเคอโลบอบตัวจบลงไหนถ้าเขาถ่ายเฮียกูอยากลงวินโดว์ใหม่ไว้ซัดคอมกูไม่จะไปแล้วเนี่ยเฮียเสียงช็อตเชิดอะไรก็ไม่รู้ไหนอ่ะไหนเมื่อกี้ว่าไงนะเกณฑ์น่าจะเหมือครับพี่เหมือครับเกมติดต่อว่าขอให้เกมมาติดต่อผมอินโทรเวิร์ดเหมือนกันครับผมเพิ่งตื่นปกติอยู่ประเทศอื่นใช้สีนี้เหรอป่ะมาติดก่อนสบายแล้วว่ะไม่มีคนต่อแถวเลยว่ะครับตอนไหนนี่เลยเหรอกินจิตกินใจผมไม่รู้กันครับพี่ผมเพิ่งมารวมกับต่อแถวเลยตอนที่4ร้อนเหรออากาศมันร้อนเหรอเปิดพัดลมซะดังเลยใช่ครับพี่
แก๊งเราลองเช็คกับเช็คประชากรหน่อยอ่ะเราลองใส่ชุดแก๊งเนี่ยเดินเข้าไปที่ขายกันอย่าเลยตอนที่เขาต่อแถวอ่ะไม่คือเอาแบบคุยกันรู้เรื่องไปใช้สีที่มันไม่ใช่เฉดสีดำเกาะไม่ต้องโอเคไหมพื้นที่งานดำมันไม่ต้องโอเคกูอย่างนั้นเขาก็มีเจตนาที่จะจ่ายเงินเปลี่ยนไว้ใช่ไม่อยากยังไม่อยากอันนี้เขาเยอะเด้งเมื่อวานพี่เข้าสตรีมดิ้งไปเห็นดิ้งยืนคุยอยู่กับผู้ชายกำลังอ้อนๆก็อยู่บนเขาอ่ะอันนั้นคือแฟนเหรอดิ้งไปไหนแล้วเมื่อกี้เห็นพี่อยู่ในช่องใช่เปล่าใช่ป่ะดิ้งมีแฟนแล้วเหรอพี่ได้ไปติดตามดูซะหน่อยเอาหนุ่มมาได้ไหมได้แต่พี่อยากรู้ว่าคนนั้นแฟนหรอหรือว่าจีบๆกันอยู่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนตรงไหนนะมันคือตรงไหนนะโพโคเคนเหรอหลังโพโคเคนโกดังหลังโพโคเคนหลังไรพี่ข้างหลังโกดังหลังโพไม่แฟนหรอคือกำลังจีบๆกันอยู่หรือยังไงสวัสดีองค์แต่แสดงว่าแก๊งเซนมันรู้ตัวเมื่อกี้พี่เดินไปข้างๆมาพี่ควักบี้แม่งโดดลงน้ำเลยแสดงว่าก็ยังรู้ว่าแบบสีเสื้อมันยังไอ้นี่อยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวแก๊งก็ต้องคุยกันหน่อยเชื่อผมเถอะเขาคิดว่าพี่มาป้อนป้อนที่อะไรกูไม่มาทำที่อะไรมันเลยพี่ควักมีดเพื่อนมันก็วิ่งหนีแล้วเพื่อนเหรอใช่เหรอเพื่อนเขาพูดกันอ้อนอ้อนขนาดนั้นเลยเหรอมันมีทีเวลสามมาหรือว่าพี่ยองย้อนให้ฟังดูไหมว่ามันอ้อนแค่ไหนทับร้อยมันนานเหรอจามแคสโคตรนานเลยเห็นด้วยหรือเปล่าพี่เขาว่าต่อแถวกันปกตินะไม่ได้มีอะไรแต่แบบนี้มันก็ดีแต่คือกูจะบอกว่ามึงอย่าไปปล้นนะมึงห้ามปล้นคนมันก่อนเด็ดขาดเด็ดขาดใครเว้นแต่ใครมันเปรี้ยวเยี่ยวลาดแหลมใส่มึงค่อยไปไอ้นี่เขาแต่มึงห้ามปล้นเด็ดขาดถ้าเจอโจรมึงก็ต้องจัดการให้เขาด้วยไม่งั้นถ้าคนน้อยแคปไม่มีเข้าแก๊งแล้วชิปหายกูบอกให้นะไม่แล้วอันนี้คือพี่จะไอ้คำว่าโจรนี่คือยังไงพี่คือต่อนาถ้าสมมติมีคนมาแจ้งคือถ้ามีคนมาแจ้งก็ช่วยเขาหน่อยแล้วมันก็ดีลไปเลยว่าให้เขาส่งแคปให้เราตลอดอะไรก็ว่าไปว่ามันมีคนถ่ายรูปลงทวิตว่าเนี่ยคนนี้โจรนะคนบนเกาะเราเราไปหิ้วแม่งมาเลยเดี๋ยวกูจะถ่ายเงินแม่ให้หมดบัญชีเลยการในคนขายข้าวคนเดิมอ่ะใช่ป่ะคนนี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันพี่เดี๋ยวเรื่องดาราอะไรเดนไอจามาเนี่ยไหนมึงไปมีเรื่องอะไรกับแก๊งน็อกวะเบอร์มันดิแคสหรอวะไม่รู้เบอร์มันเรื่องไฟเกมแม่งกูเสียกะฮะเรื่องแกงน็อกพี่ต้องถามไปจูเลยก็บอกให้มาเจอกันที่หลังโพโคเคนเนี่ยมาเลยนี่ไงไอจูยืนอยู่เนี่ยทำไมมึงไปมีเรื่องอะไรเขาฮะจูประมาณว่าอันนี้พี่พวกผมอ่ะยืนเก็บสามการแล้วแบบว่าจะไปหาแบบไปหาเปรี้ยวตีนที่ท่าเรือเฉยแล้วทีเนี้ยคือพี่ชายจูอ่ะมันติดอันเจลเพราะว่ามันโดนไอ้เหี้ยแก๊งน็อกอะตีแล้วไอ้แก๊งน็อกก็แบบว่าเหมือนเขาอะไอ้คนนั้นที่โดนจับอะมันไปจกท่าเรือแล้วไอ้เหี้ยแก๊งน็อกมันก็เลยไล่ตีแล้วแบบไล่ตีแล้วมันก็ไปไล่ตียันในคุกอีกอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบว่ามันตีในคุกเลยเหรอมันเหี้ยเฉื่อยจังวะแล้วมันก็บอกว่ามึงไปเรียกครอบครัวไปเรียกแก๊งมึงมาไปอะไรเงี้ยแล้วคือแบบพี่เขารู้จักไอ้จูไอ้จูมันก็เลยแบบทักมาบอกว่าพี่มันโดนเจลผมก็เลยบอกว่าคิดออกละคิดออกละเดี๋ยวไปอันเจลกันก็เลยปลอมตัวกันไปแต่ไปสภาพนี้อ่ะพี่ผมแค่ถอดหมวกไอ้จูก็ไปอีกตัวนึงไม่เห็นตัวชาแล้วก็มอนก็เลยแบบว่าจะไปอันเจลแค่เดินเข้าไปแม่งแทงผมเลยผมบอกผมขอคุยก่อนได้ไหมครับพี่ที่แทงผมทำไมนู่นนี่นั่นผมก็หนิมหนิมมาบอกไอ้จูบอกหนิมหนิมยัดแม่หนิมหนิมบอกพี่ครับผมขออันเจลพี่ผมก่อนได้ไหมคือแบบมีอะไรค่อยคุยกันนู่นนี่นั่นรอบแรกแม่งแทงปากซะผมก็ต่อยมันก็แทงผมตายเสร็จผมตื่นมาโรงพยาบาลผมก็เลยไปอีกรอบนึงบอกไอ้จูว่า
เบิร์ดปุ๊บปิ๊กมาเพื่อนนิวเพนิวเพแล้วก็เลยไปอีกรอบนึงแล้วก็ไปแล้วผมก็บอกผมก็ยืนคุยผมก็บอกว่าเออพี่ผมขออันเจลพี่ผมก่อนได้ไหมคือพวกผมยังไม่รู้ว่าผมโดนแทงเรื่องอะไรไอ้เหี้ยนั่นก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยไม่รู้แล้วผมเลยบอกว่าคือผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยพี่ผมขอคุยก่อนได้ไหมแม่ก็ไม่พอใจอีกแม่ก็วิ่งมาแทงกูอีกรอบนึงผมไปตื่นลงผมอะไรวะไปตื่นลงบักรอบนึงรอบ3ผมก็เลยคุยใช้แรงงานลูกอีกแล้วโอ้ยจูบอกว่าขออีกรอบนึงผมก็ไปคุยมันก็แทงเหมือนเดิมผมไปตื่นทีเมืองบนเอ้าตื่นแล้วเหรอลูกตื่นแล้วเหรอแล้วคือผมก็เลยบอกว่าเรียกมารวมกันแล้วก็ไปคุยแล้วผมก็บอกตอนที่มึงโดนแทงรอบแรกมึงใส่ชุดแกงปะไม่ใส่แต่คือเราขอคุยก่อนเพราะว่ามันเป็นคนบอกเองว่าพวกมันอะแก๊งน็อกไม่เรียกแก๊งไม่เรียกประชาชนเลยไม่เรียกแก๊งไม่เรียกครอบครัวมาเออมันสดจังวะไอ้เหี้ยใช่มันสดผมก็เลยบอกว่าผมแค่จะไปอันเจลผมก็บอกว่าผมแค่ขออันเจลก่อนได้ไหมพี่เออนั่นแหละแล้วมันก็แทงผมไงจูไม่หยุดเลยเหลืออยู่วิตาแล้วหลังจากนั้นเป็นไงรอบสามอะรอบสามมันจะคุยแล้วแต่จริงอะคือเขาลงมาเขาไม่คุยสิบแปดละเขาได้ใส่หมวกอะไรนะผ้าปิดปากรอบสามแต่งตัวไปไหนอะคนในแก๊งมันอะเหมือนเอาตรงๆกับพี่คนในแก๊งมันอะเหมือนจะรู้แล้วว่าผมใครจูที่นู่นไปแต่งตัวไปรอบแรกกับรอบสองคงไม่รู้เว้ยรอบสามอะที่แบบอันเกินมาแล้วพวกมันอะไม่มีใครกล้าแทงพวกผมเลยแล้วคือมันก็บอกว่าเดี๋ยวพวกพี่สองคนออกไปก่อนได้เลยครับผมเลยบอกว่าพี่คุยกันก่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรผมไอจูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุยกันก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมยืนรอตรงปั๊มโรงพยาบาลไอ้เอสซีแปดนั่นลงมาแม่งวิ่งไล่แทงผมเลยหัวแก๊งมันอะคนเชื่อเฟย์อะนั่นแหละต้องจะมากับบุกบินมั้งแล้วผมก็เลยไปล่ามันแล้วไปเจอที่ท่าเรือมันอยู่บนเกาะไหมไม่รู้อะพี่มันน่าจะปลอมตัวพี่เมื่อวานมันขี่สีแปดหนีสุรตานุผมอะไอ้ยังกูก็ตามไม่ทันมันเริ่มจุดเริ่มต้นมันมาจากอะไรก็นี่แหละแค่เราจะไปอันเจลช่วยแบบคือเอาตรงๆผมเปรี้ยวเตี้ยพี่ผมอยากหาเรื่องแต่คือผมก็แค่แบบไปแบบหนิมมาแบบปกติแบบประชาชนอะแบบว่าเออแค่จะไปอันเจอไว้พี่ชายอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกเลยว่าที่ไปแต่งตัวประชาชนเพราะว่ากลัวแต่งตัวตั้งแต่ลิที่แล้วแล้วใช่ใช่ปลอมตัวอยู่บนเกาะเหมือนที่เราอยู่บนเกาะนี่แหละพี่ผมก็แค่ถอดหมวกออกพอไอ้น็อตโดนกระทืบบนเกาะเหมือนกันโดนอีกแล้วเหรอประชาชนแล้วผมถ่ายไปละพี่โดนพี่น็อตไอ้น็อตแต่งตัวเป็นประชาชนแล้วก็ไปขายของยืนเขาถามก็ไปตอบปากโอ้มีแย่ไม่รู้ก็เลยโดนแทงซะก็เลยไปดักผมก็เลยลองแต่งบ้างสรุปแม่ก็บังเอิญพอดีแบบว่าเออพี่ผมลงกระตือบอยู่ผมก็เลยถามว่าตรงไหนท่าเรือล่างเหรอผมก็เลยจะไปท่าเรือล่างแต่ว่าเดี๋ยวผมไปอันเจอไว้พี่ก่อนสรุปเขาก็เล่นก่อนผมก็เลยไม่ได้คุยเราจะคุยก็ไม่คุยก็เลยเรียกเพื่อนมาแล้วก็เล่าให้หาก็เจอแล้วก็ถามแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรมากเขาก็ขับหนีออกไปสวัสดีครับพี่เล็กสวัสดีครับไม่แต่ตอนที่ไอจูไม่รู้ว่าเขาเป็นแก๊งน็อกอ่ะเหมือนไอจูตื่นมาอีกรอบนึงไอจูถ่ายทวิตลงด้วยมั้งบอกว่าแก๊งน็อกให้มาแลนเหลืองหน่อยแต่เขาก็ไม่มาเขาก็เลือกที่จะหนีใช่แยกสองรอบตอนที่เราเจอเขาหนีไปไงเขาไม่คุยถ้าเอาพูดแบบตรงๆนะคือแก๊งแม่งรวยอย่าเพิ่งไปแย่มันต้องคุยก่อนถ้าสมมติว่าเขาไม่มายุ่งกับเราเราก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาผมไม่กลัวคนรวยพี่ผมกลัวคนเก่งคนรวยมีสิบคนเองพี่เคยพี่เคยซัดกับมันที่ประเทศลิตน็อกอะฝีมือกูไม่รู้หรอกจำไม่ได้ละแต่กูรู้แค่ว่าแกงมันรวยแต่มันรวยจริงนะมันมีรถพวกไอ้เพื่อนผมรวยนะไอ้ดิวกูอ่ะไม่กลัวคนเก่งหรอกกูกลัวคนรวยมึงเด้งดิมึงเด้งดิยังเขารวยมึงเด้งให้หน่อยดิรอก่อนเฮ้ยรอก่อนมึงเชื่อกูเถอะว่าคนรวยมันมีภาพมากกว่าคนเก่งถูกกูอ่ะขับปากมาตัวละรวยเต้ดิมึงเอาอาสมบัติปิดตัวชุบเดี๋ยวตกจกกุ้งจนให้รวยก่อนแป๊บนึงครับผมแต่คือน็อกเขาคุมท่าเรือหรอหรืออะไรมันคุมท่าเรือใช่แต่เฮียมันเริ่มพร้อมกันก็อย่าไปกลัวแม่งเลยเอาแม่งเลยดีกว่ามั้งไอ้เฮียก็นั่นแหละพี่จะกลัวทำไม
เดี๋ยวกาชามาเดี๋ยวก็รู้เองแหละว่าเราจะตัดตมหรือว่าเราจะรอดตอนนี้มันไม่มีกาชาพี่เราสู้ไหวคือมันกาชามาแล้วมันเฟดออกมาทีละนิดทีละนิดไม่รู้ว่าพี่มองไงแต่ผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่แบบเขาสามารถกดเราได้แล้วเราก็สามารถกดเขาได้แต่ตอนที่กาชาไม่มาพี่ก็จะไม่ทีใครทีมันอีกอย่างนึงตอนนี้ก็เอาตรงๆนะเราก็เดินมาขนาดนี้ละก่อนจะไม่มีทีของเราไปเวทกาชามาปุ๊บเรียบร้อยเรียบร้อยแต่นี่ผมบอกเลยนะนี่ถ้าสมมติว่าพี่ก๊อตอยู่นะพี่ก๊อตไม่ยอมนะน้องในแก๊งโดนอย่างเงี้ยต้องบอกปีศาจก๊อตนะอย่างเงี้ยนะน้องในแก๊งโดนอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอพอดีจริงๆมันใจเริ่มเลยก็ไม่ได้เดี๋ยวต้องพาลูกไปเที่ยวก่อนเมื่อกูบิดลูกมาละเดี๋ยวที่พาลูกไปเที่ยวก่อนเดี๋ยวเย็นๆค่อยว่ากันคำๆมึงก็เจอตอนนี้มึงก็แทงกันไปก่อนก็ได้ถูกต้องเจอก็แทงป่นตายไงมึงก็ไม่เจอมันหรอกไอ้ยี่จั่วโคตรตดเลยโหลมึงใส่สูตรเลยนะไอ้สัตว์กูบอกว่าอย่าเพิ่งใส่ไม่กูบอกมันโหลใครไม่ได้ปลอมทวิตมึงรีพายไปตินในนี่ดิในทวิตนี้บอกว่าให้มันน่ะไปซื้อวอก่อนกับมันจะตีอุดอะตีติดแล้วเหรอยังหรือเปล่าโอ้โหเฮียบ่าย3อยู่21คนโดนมิยาติน22นี่ครับไอเต้อยู่ปะไอเต้อยู่ปะยินดีเพชรเหรอไม่นี่อันนี้คือแบบว่าอันนี้เราต้องขิงนะว่าเดินงานเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินเล่นนะกำลังร้อนใช่ไหมผมว่าพี่ต้องเด้งเองแล้วพี่ผมเด้งไปแล้วมันเด้งกลับเด้งสูงอ่ะพี่ดำแม่งเด้งสูงอ่ะแม่งตีกูไม่ติดแม่งร้อนจัดเลยใครไม่ติดอ่ะไอ้ติดพี่ติดพี่ปากอย่างนี้พี่ปากนี้เออพี่ติก้ามานะพี่ดำเจอแล้วเขาบอกเขาจะอยู่แก๊งพี่บินแก๊งพี่บินใช่แก๊งนี้ไงพี่เนทีฟไงกล้าเรดดอทแก๊งมันชื่อเรดดอทใช่ดำแดงชื่อแกงว่าที่อ่ะเดตตอนแต่แบบฟิลเหมือนสโคบอะไรเงี้ยป่ะอืมวันนั้นแหละมาพี่ว่ามาบอกว่าแกงไม่ได้ใช้แดงดำมาโทรมาคุยไปแล้วว่าแล้วแป๊บนึงนะผมดูรายชื่อวอร์ปนี่พี่ดำเออฮูดเนี่ยเอาโลโก้จากสูตรไปใส่ได้ไหมคือแบบตัว X ตัวเดียวมันโล่งไปได้เดี๋ยวไปทำให้ตอนแรกมันจะใช้ชื่อเซนติเนลใครขอเบอร์กูวะพี่ผมถามหน่อยดิเรื่องแบบว่าที่พี่บอกว่าบนเกาะเนี่ยเราจะห้ามพ่นโดยเด็ดขาดแล้วเราต้องกันเขาอันนี้คือพี่จะประกาศไหมไม่ประกาศนั่นดิปล่อยไปเลยครับเดี๋ยวคอยแป๊บนึงคอนโทรลมาครับผมครับอันนี้เอาตัวเองนอกสุดเดียนะครับอ๋อโอ้โหเพิ่งกำลังคุยถึงเรื่องแก๊งอยู่เมื่อกี้ว่าไงครับคือเมื่อวานอ่ะคืออย่างนี้ผมมีปัญหากับทางเค้กเอ็กซ์ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังก่อนคือตอนแรกอ่ะผมไปจบปูนที่ท่าเรือล่างใช่ไหมแล้วฝั่งแก๊งผมมาคุมท่าเรือล่างอยู่ซึ่งตอนที่ไปจบอ่ะผมมาไม่แทงแก๊งเอ็กซ์นะผมมาไปมีเรื่องกับคนที่ชื่อมาคาเดนี่คือใครเขาคือใครไม่ผมไม่รู้ผมก็ไปเช็คแล้วมันไม่ได้อยู่ในแก๊งอ่ะผมก็เลยตามสุดเพราะว่าตอนที่ไปแทงอ่ะเขาเรียกเพื่อนมาช่วยบัมรถที่ท่าเรือล่างผมไม่ได้ตามไปแทงที่สอนอ่าครับก็มีเรื่องกันเสร็จแล้วเขาก็แบบเรียกเพื่อนมาประกันตัวอะไรเงี้ยผมก็แทงมาแทงไปจนมี2คนอ่ะที่มาประกันตัวก็คือไม่ได้แต่งชุดว่าเป็นแก๊งหรืออะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยแทงไปตอนแรกที่แทงอ่ะคือยังไม่ได้มีนะผมมาแทงบูธลมปกติเขาฝากไม้มาสวนมาตีปกติก็ไม่ได้บอกว่าอยู่แก๊งไหนอะไรเงี้ยพอรอบ2เขามาประกันตัวอีกก็ขอประกันตัวไม่ได้คุยอะไรกันก็แทงกันตีกันปกติจนรอบ3ตีเสร็จแทงกันแล้วเสร็จผมก็ไปทิ้งเมืองบนเลยแล้วก็พอทิ้งเสร็จอ่ะเขาก็โพสทวิตชื่อมาโก้แบบปลอมตัวเป็นไม่รู้ว่าคือใครอ่ะมันถ้าพูดตามตรงคือมันสมควรแล้วถ้ามันไม่ใส่ชุดแกงอ่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่คุยอ่ะผมก็ไม่คุยแล้วนะสักพักก็เหมือนเรียกแกงน็อกอ่ะไปแล้วเหลืองผมก็ไม่ได้ไปก็ประมาณนี้ครับก็มาทราบตอนหลังว่าอยู่แก๊งเองคือเอางี้คือผมพูดตรงว่าคือแก๊งผมก็กำลังสร้างอยู่เพราะว่าเด็กๆมันก็แบบสายฟาร์มเมอร์และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติว่ามันแบบว่ามันก็ไม่น่าตั้งใจหรอกมั้งแล้ว
คือผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องก่อนหน้านั้นมันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องคุมท่าเรือล่างเนี่ยมันแบบว่าคือบอกประกาศบอกไว้ก่อนไหมหรือว่าแบบว่าไม่ได้บอกไม่เอาตรงๆนะโอ้ยเหี้ยหูฟังกูเขามาจกท่าเรือล่างผมไม่เคยไปยุ่งไม่เคยไปแทงเรารู้กันอยู่ว่าผมจะไม่ยุ่งแกงอยู่แล้วผมบอกน้องในแกงอ่ะก็คือเราต่างคนต่างอยู่เอาท่าหมูเอ้ยท่าเรือเอ้ยตรงเล้าหมูก็ไม่เคยไปยุ่งโอเคโอเคงั้นเอาแบบนี้คือเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นน่ะงั้นถ้าเรื่องล่างผมก็ไม่ยุ่งโอเคมั้ยเดี๋ยวผมจะคุยกับน้องๆในแก๊งถ้าเตือนกันแล้วเดี๋ยวเรื่องที่เกิดขึ้นนี่จะยังไงกันต่อไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมคุยกับน้องเองเพราะว่าถ้าพูดตามตรงคือผมจะบอกน้องในแก๊งเสมอว่าคือถ้าสมมุติมันมีเรื่องหรืออะไรเงี้ยไปโดนเค้าหาเรื่องอ่ะแต่ถ้ามึงไม่ใส่ชุดแก๊งอ่ะคือมึงสมควรโดนแล้วอันนี้คือพูดกันตรงๆนะเพราะว่าผมคุยกันมาแบบนี้ผมไม่ใช่ว่าจะแบบว่าเฮ้ยมึงไปทำตัวไปปลอมตัวนู่นนี่แล้วไปโดนคนโน้นคนนี้หาเรื่องใส่แล้วมาเอาเรื่องเข้าแก๊งผมว่าเดี๋ยวเด็กมันจะเสียนิสัยไม่จริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าแก๊งเอกมาซื้อเรื่องผมแบบใส่ชุดแก๊งมาเนี่ยผมไม่ติดเลยนะแต่คนนั้นอ่ะดันเรียกแบบคนรู้จักในแก๊งเอกมาแบบมาให้ช่วยมาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วแบบก็เหมือนถ่ายรูปล้อหลอกลงทวิตเตอร์ผมก็มันดูแบบแปลกๆอ่ะ ใช่ผมเข้าใจแล้วคืออีกอย่างนึงคือมันจะมีผมไม่อยากให้มันเสียนิสัยตรงที่ว่าเวลามันไปแบบว่าสมมติว่าเพื่อนมันไม่ได้อยู่ในแก๊งหรือจะพี่หรือจะครอบครัวมันไม่ได้อยู่ในแก๊งแต่แบบพอมีปัญหากันเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวแล้วเอาเรื่องมาเข้าแก๊งผมว่าอย่างนี้มันไม่เหมาะสมผมไม่อยากให้เด็กมันเสียนิสัยก็เลยเดี๋ยวจะคุยกับมันเรื่องนี้หน่อยได้ครับแล้วก็ไอ้เรื่องที่ว่ามันปลอมตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวขอคุยกับน้องมาก่อนแต่จริงถ้าไม่น่ามีอะไรแล้วถ้าอาเฟยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจก็ไม่มีอะไรครับครับผม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 ครับครับครับแล้วบอกให้เดินเรื่องไม่ผมให้มันใส่ชุดไอ้เหี้ยไปทำอย่างงี้มันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่64613ผมไม่อยากให้เด็กมันเสียนิสัยมันทำไม่ถูกวิธีแบบนี้พี่ทำอะไรอ่ะว่าไงมาทักทายพี่ทำอะไรอยู่ก็เนี่ยกำลังคุยกับคนในแก๊งอยู่คือผมอยากให้แก๊งที่มันเป็นแก๊งที่มันไม่ใช่กุ้ยอ่ะเข้าใจปะโอเคเมื่อกี้อาเฟยโทรมาคุยด้วยคือพี่จะบอกพวกมึงนะพูดอีกรอบหนึ่งกันเหนียวคือเวลาที่มึงจะซื้อเรื่องเขาเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามึงจะไปมีเรื่องเขาเนี่ยไอ้เหี้ยมึงต้องแบบแสดงตัวตนชัดเจนว่ามึงอยู่แก๊งเข้าใจปะเพราะฉะนั้นคือแบบนี้มันจะเสียนิสัยตรงที่ว่ากูยกตัวอย่างนะสมมุติว่าไอคนที่มันมีเรื่องกับแก๊งน็อกเนี่ยมันเป็นครอบครัวมึงมันเป็นเพื่อนมึงมันเป็นพี่มึงหรือเป็นน้องมึงอะไรเงี้ยถ้าเขามีเรื่องกับน็อกอ่ะแล้วเราจะเอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวแล้วเอาเรื่องมาเข้าแก๊งอ่ะพี่ว่าอย่างงี้มันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เข้าใจพี่เพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่เอาถ้ามึงจะซื้อเรื่องเขามึงจะมีปัญหาเขาก็ขอให้มันมีด้วยตัวเองแล้วเขาบอกว่าคือเขาอะคุมท่าเรือล่างเขาก็บอกแก๊งเขาเสมอว่าเขาจะไม่ยุ่งหมูโอเคทีนี้พี่ก็บอกเขาตรงว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาไม่ยุ่งหมูกันเราก็จะไม่ยุ่งท่าเรือล่างเช่นกันคือถามว่ามีเรื่องได้ไหมมีได้แต่มันต้องเป็นเรื่องของแก๊งเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าสมมติมึงมีตอนนี้นะคือพูดตรงเลยตอนนี้มันช่วงกอบโกยขออีกนิดนึงถ้ามึงมีตอนนี้แล้วมึงมีเขาอะแล้วถ้าสมมติเขาไม่ยอมแล้วมันยืดยาวอะศัตรูมึงไม่ได้มีแค่แก๊งเดียวมึงจะมีโผล่มาอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมึงอาจจะต้องแบบต้องรวยก่อนโอเคพี่เข้าใจปะมึงต้องสร้างแบบบารมีก่อนอย่าเพิ่งสร้างศัตรูแต่เราก็คงแบบถ้าสมมติจะหาเรื่องเขาเราก็คงแบบบ่งบอกชัดเจนเลยว่าว่าเนี่ยคือแก๊งเราแต่การกระทำที่แบบว่าเฮ้ยเราไปปลอมตัวแล้วก็ไปแหลมนู่นนี่นั่นใส่เขาแล้วก็ไปเอาเรื่องของคนอื่นมาเข้าแก๊งเนี่ยพี่ว่ามันไม่เหมาะสมเท่าไหร่ไม่เอาแบบนี้ขอบคุณไนท์ครับพี่ผมถามเลยแบบว่ามันก็แบบว่ามันยังก้ำกึ่งอ่ะคือแบบว่าเราคือพวกผมอ่ะไม่ได้รู้เรื่องนะว่าเขาโดนแทงหรือว่าเฮียอะไรพี่เข้าใจไหมคือเรื่องที่มันเกิดอ่ะคือเขาแค่แบบว่าเออพี่ชายมันอ่ะให้มาอันเจลเข้าใจไหมพี่เออแต่ว่าผมแค่ไม่เข้าใจว่าตอนนั้นน่ะผมแบบขอคุยบอกว่าเออพี่ขออันเจลเพื่อนก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยผมแบบไม่ได้ต้องการแบบว่าจะซื้อเรื่องหรือเฮียอะไรเลยเข้าใจแค่จะมาอันเจลอ่ะแต่ผมแค่แบบงงว่าแล้วมันไม่ร้อนเหรอวะพี่เข้าใจสมมติว่าถ้าสมมติมึงไปอันเจลแต่มึงแสดงตัวเองว่าแบบเออก็มึงไม่ได้ใส่ชุดแก๊งไงถ้ามึงบอกว่าตัวอยู่แก๊งเอกอ่ะเออเขาอาจจะคุยก็ได้ก็
ต้องเข้าใจในมุมมองเขาด้วยว่าถ้าบางทีเขามีเรื่องอ่ะอย่างมึงมีเรื่องเงี้ยแล้วไอ้คนที่มันมาช่วยอ่ะมันเป็นประชาชนหรือเป็นอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมือก็คงเหมารวมอ่ะเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่ไปตลอดเดี๋ยวพี่บอกแชร์ไปแล้วเราใส่ชุดแก๊งตลอดนะไม่ต้องปลอมตัวแล้วอยู่บนเกาะไม่ต้องปลอมเพราะว่าปล้นมันเข้ามาแล้วไม่มันต้องอยู่ในที่ในทางดียกไปมันจะเลื้อนขนาดนั้นก็ไม่ได้คือมึงต้องเลื้อนแบบเข้าที่เข้าทางหน่อยมันจะขนาดนั้นก็ไม่ได้เหรอ3ไม่ต้องเอาหรอกไอ้เหี้ยมึงตีต่อไปเลยไม่ใช่หมายถึงว่ามึงไม่ต้องตีการันตีเลยควายมึงอย่าร้องยี่ติมันจะตีการันตีว่าไงคนร้องคือ2 3 4อ่ะพี่เชือกอ่ะแต่ถ้าพี่สกอตไปอีกทางสกอตก็ทางเดียวผมนี่แหละโดดาแชทไรอ่ะใครถือโทรศัพท์อันไหนมันเรื่องที่มันแบบเหมาะสมเราใช้คำว่าเหมาะสมให้มันอยู่ในที่ในทางเราต้องสอนเด็กในแก๊งให้มันอยู่ในทางที่ดีไม่ใช่แบบแก๊งไว้ตลอดเวลาทำท่าปุ๊บท่าเรือล่างเราไม่จบเด็ดขาดเราจะไม่ไปจบท่าเรือล่างซ่อมไฟถ้าผมตีตาคือผมป้นคาชุดแก๊งมาครับพี่ได้ถ้าซ่อมไฟคือปกติซ่อมไฟใส่หมดไม่สนแล้วลงไหลอ่ะพี่จบได้ไหมก็ไปเรื่อยๆเราต้องปล่อยป่ะวันนี้เพื่อนเราคุยไปแล้วว่าเราจะไม่ยุ่งไม่ไอ้เหี้ยเราคุยว่าจะใช่ปะไม่ใช่คือเราไม่ปล่อยสัตว์คือถ้าเราจะไม่ยุ่งเราก็ไม่ยุ่งเออเราไม่ไอ้นี่เขาแต่ถ้าเขาสัตว์เราค่อยว่ากันไอ้เหี้ยแต่ปกติแต่เราไม่ตีเขาแต่วันนั้นที่พี่คุยบอกว่าเราจะไม่แตะเขาเลยนะไม่ก็ไม่แตะแต่เออแต่คือเรามันเป็นที่ปกติอ่ะมันเป็นที่ที่แบบว่ามันไม่มีคนคุมอ่ะเข้าใจปะโหลแต่ถ้ามึงไปจบปูนที่เอาใหม่คนเป็นแก๊งเอกด้วยนะเออมึงต้องใส่ชุดตลอดด้วยทำงานดำใส่ชุดแก๊งมาทำงานดำใส่ชุดให้หมดเลยใส่ชุดตลอดเลยทำงานดำใส่ชุดตลอดแล้วถ้าพวกแก๊งหรือประชาชนที่ไม่ใส่ชุดก็ปวดขายยกขายยาอะไรเงี้ยบักปะวะเพื่อนเรื่องของเขานั่นก็เรื่องของเขาปกติโอเคปาดพี่แบบขายยาขายยาอย่างเงี้ยแต่ขายไม่ออกไอ้เหี้ยยันมาขายแล้วออกสวยเอาไหมหรือว่าปล่อยเอาใครขายยาทุกคนนะที่ขายอ่ะปล่อยน่าเป็นโจเป็นคนได้ไหมตรงไหนกันอ่ะอยู่ก่อนปะไม่เอาอย่าเพิ่งเอาอย่างนี้คือแก๊งเราไม่เป็นโจรจำไว้มันมีผลกระทบเยอะแบบเยอะมากอย่าเพิ่งสดมึงเชื่อกูดิกูเจอมากับตัวแล้วกูเจอมาแล้วเจอกันเด็กอิสระดื้อโบว่ะโดมเดียวโบยังเดียวนะเมื่อไหร่จะมาขายให้เออนะโจเดี๋ยวรู้นี่โดมให้พี่มีกับ200ถุงมั้งในตู้อ่ะมึงรู้ป่ะกูไม่ทำอันนี้คือก่อนดิคุยแต่ดังเดี๋ยวผมต้องไม่จบกูจะให้ไอ้การันตีแล้วโอเคเอ้ยเดียวไปขายยายังเพื่อนไอ้ตีนไปด้วยไอ้เวทไปด้วยไอ้เยี่ยมอ่ะตัวหนึ่ง80อ่ะไอ้ดิไอ้ตกไอ้เหี้ยไอ้ที่ใกล้รถกูไปไหนวะจ้าไปไหนขายยาเป็น10คนไม่เหรอวะสีแรกสีม่วง10คนเกี่ยวกันไหมไม่ผมอยากสอนน้องในแก๊งให้มันเป็นแบบ10ไม่เหรอมันคนดีอ่ะ78คนมันควรแบบดีกว่านี้ไม่อยากให้มันเสียนิสัยโอชีวีต้องเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวต้องปรับมาลับบริจาคตังค์ครับตอนนี้ตั้งเหลือ 2,000 ติดยังใกล้เฮียแล้วติดกับเดี๋ยวผมพาคนดูขันน้องใครติดอยู่วะก็ว่ากูตี50ชุดไงวันนี้เออเราเป็นให้มันแบบมาเฟียหน่อยไม่ใช่แบบนักเลงมันควรจะเป็นแก๊งแบบไม่ใช่กุ้ยอ่ะเข้าใจป่ะว่ากูตี50ชุดไงวันนี้เออเราเป็นให้มันแบบมาเฟียหน่อยไม่ใช่แบบเรากูจะเปิดช่องตึงทำไมนี่ปลาชิวๆดีกว่าเก็บตังค์เลยอย่าลืมเก็บตังค์นะทุกคนเอ้ยถ้าสมมุติจะรับกล่องตีคือรับเท่าไหร่ได้บ้างวะรับกล่องมาตีคุ้มกว่าเพื่อนรับกล่องมาตีคุ้มกว่าใช่เมื่อกี้กูคำนวณไม่ต้องรวมปูนได้ไหมหรือปูนหายเองรวมปูนด้วยรวมปูนหายเองไม่ฟังกูนะเมื่อกี้กูลองคำนวณแล้วรวมปูนด้วยประมาณกล่องละ 17,000 ไอ้กูลองทำแล้วเออมันควรจะต้องเงียบๆแต่ยิ่งใหญ่เฮ้ยแล้วแม่งขายกันรวมทุกอย่างเลย20,000เออมันประมาณ17,000เพื่อนเมื่อกี้กูลองคำนวณแล้ว17,000ใช่ปะ
7นี่คือปูน 3,000 ป่ะใช่ๆเลทปูน 3,000 พี่มึงรู้ป่ะไอ้คนที่ขายกล่องเตวุฒไอ้ 22,000 กูทักไปบอกว่าเอา50กล่องขอลดได้ไหมเป็น 20,000 มันบอกไม่ขายออกมาตีเองแม่งเลยเหี้ยเดี๋ยวผมเลทคนดูไปให้เวทนะคนดูผมพาจิโน่ไปเที่ยวแป๊บนึงเจอกันค่ําๆครับเดี๋ยวอยู่กับเวทไปก่อนไอ้ตัวรถก็คือแล้วนะเหลือเยอะ80โอ้เยอะไอ้ถุงจะไปยังครับคนซีรอนครับมีคนจะไปพาจิโน่ไปเที่ยวครับเดี๋ยวมาเจอกันค่ำๆนะพาลูกไปเที่ยวก่อนเจอค่ำๆที่เดินเจอกันพี่สวัสดีครับขายยามาใช้ตำรวจสวัสดีพ่อมึงดีสัตว์พี่ดำเดี๋ยวผมมีเรื่องนึงจะคุยกับพี่อะไรแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหาพี่เก็บเบอร์นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยค่ำๆแค่นี้ไปก่อนรีบอ่ะโอเคพี่รู้เรื่องถามว่าพี่กินแกง